บริษัทฟอร์ดให้พนักงานหยุดกลับบ้านกันแบบยาวๆรับเงินเดือนพร้อมรับโบนัสเรียกได้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นเราเห็นโรงงานประกาศปิดตัวกระทันหันโดยไม่แจ้งพนักงานล่วงหน้าก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยทีเดียวที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62มีหลายโรงงานประกาศปิดกิจการเหตุไปต่อไม่ไหวประสบปัญหาขาดทุนสะสมโควิดเล่นงานแต่ก็ยังมีบริษัทที่ยังไปได้ดีและยังให้พนักงานหยุดเกือบ1เดือนแถมยังจ่ายค่าแรงอีกด้วยเมื่อวันที่11มีนาคมเพจสังคมโรงงานได้โพสต์ข้อความระบุว่าหยุดกลับบ้านกันแบบยาวๆพร้อมรับโบนัสที่เหลืออีกตอนสิ้นเดือนมีนาคมพร้อมเงินเดือน Ford Thailand Manufacturing FTM ระยองติดตั้งเครื่องจักรและปรับปรุงเครื่องจักรใหม่รอบที่2ก่อนที่จะทยอยรับพนักงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตรถกระบะพันแกร่งด้วยฝีมือคนไทยของสมาชิกขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว.com